ก็รูปแบบของบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนการเชื่อมต่อจะเป็นรูปแบบ Wired Network แบบไร้สายครับแล้วก็จะควบคุมด้วยซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ Client ที่เอาไว้มอนิเตอร์นะครับก็ตัวบอร์ดของ Android ตัวนี้ครับก็จะมีสถานะแค่เกินชื่อ Stop Idle Run ของแต่ละเครื่องจักรที่ทางลูกค้าเขาจะนำไปต่อแล้วก็จะมีในส่วนของ Productionก็คือสามารถตั้ง target action dip ได้แล้วก็จะมีในส่วนของเรื่อง OEE การคำนวณของ APQ เข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมาคือจะเป็นในส่วนของ yield ก็คือทำหน้าที่เหมือน quality คือประสิทธิภาพในการผลิตนะครับก็มาดูซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่เอาไว้ manage ของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก็หลักๆก็จะมีการแสดงผลเหมือนกับตัวบอทเหมือนกันแล้วก็จะมีการ manage การตั้งแผนตั้งอะไรผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ client ที่ไว้ monitor group ก็คือสามารถดูในคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ก็จะมีคู่มือให้เราจะมีคู่มือให้ด้วยเอาไว้ดูการทำงานก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของการแจ้งเตือนสถานะครับนี่ครับเมื่อมีสัญญาณมาจากเครื่อง PLC มันก็จะแจ้งเตือนครับแล้วก็จะมีการอัลเลอร์ทาง Line Group ด้วยนี่ครับก็จะมีการอลิร์ตบอกว่าเครื่องไหนมีการสต็อปอยู่พอมันกลับมารันมันก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันก็หลักการทำงานก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมของตัวบอร์ดได้เลยวัสดุก็จะทำจาก PVC นะครับกล่องสีดำก็เอาไว้ใช้ในอินดอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอนเวอร์เตอร์ Wired ก็ขอจบการรีวิวสินค้าเพียงเท่านี้ครับคุณครับ